วัสดีครับวันนี้นะครับผมเรากลับเข้าสู่ช่อง M Choice TH นะครับผมวันนี้นะครับก็มีแม็กกี้มาโซโล่นะฮะแต่ว่าเรามีเพื่อนร่วมทางนะครับก็จะเป็นบาซี่บาซี่ก็จะมาโซโล่ด้วยเหมือนกันเรามาเขาเรียกว่าเราไปไหนวะเอาไปเชียงใหม่ไปแอลเชียงใหม่นะครับกลับบ้านใช่ไหมก็แม็กก็จะไปถ่ายซีรีส์นะครับโผล่ไปอยู่โปรเจกต์นะครับผมก็ซีรีส์เรื่องนี้ก็มีเรียกว่า4คู่นะครับผมเราก็เป็นหนึ่งในคู่นั้นนะครับผมก็ฝากไปด้วยนะฮะแล้วไม่เคยนะครับผมก็อะไรวะไปหมดแล้วหลุดเลยนี่เป็นแบบว่าเบื้องหลังไม่ก็ไม่เบื้องหลังเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ค่อยมีอะไรในซีนให้ดูยังออนไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวติดตามดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็ฝากพวกเราด้วยนะฮะนี่เราก็มีเพื่อนร่วมทางหนึ่งคนนะครับวันนี้เลเจนด์เงินพี่เงินอะไรเนี่ยพี่เงินเก็บทรงหน่อยพี่เงินสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วไปเชียงใหม่กันชายเมียงเชียงใหม่ชายเลียงเชียงรายชายลุยทำไหนอ่ะมันต้องจบที่แพ้ไหมเหรอมันไม่ใช่มันต้องจบที่ชายน้อยชายน้อยไหนมันชายสี่มีเกี้ยวชายสี่มีเกี้ยวเสร็จปุ๊บแพ้มันเป็นตับจังหวะผมไม่ตอบเนี่ยผมว่าต้องดูม้วนเดียวกันหน่อยใช้อะไรไม่ได้เลยสวัสดีครับเรากำลังไปเชียงใหม่เฮ้ยซ้ำแล้วเราก็จะขึ้นเครื่องไปแล้วนะครับก็ใกล้ตกเครื่องละเดี๋ยวยังไม่มาเลยจริงเดี๋ยวเราเจอกันที่เชียงใหม่ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเจอแซมมี่สักนิดนึงเอออะไรนะหมูกระทะเจอที่หมูกระทะมาเวหิวแล้ววันนี้อะไรวะเนี่ยหิวเฉยนะไปเจอกันเดี๋ยวไปเจอแซมมี่เจอกันเจอครับผมปิดแบบปิดโดนเออโยนไปนี่มาแล้วเนี่ยตัวแม่ตัวมัมมาแล้วสวัสดีค่ะนี่น้องแซมมี่นะคะไอบีเวอร์นะครับผมไม่เห็นยอดแสงอันนี้คือบล็อกเลยบล็อกบล็อกบล็อกเลยอะไรนะอ๋อค่ะอยากถ่ายมากครบแล้วนะสมาชิกครบแล้วเออนี่มาครบ5แล้ว5คน1ไม่เอาอยู่ดีบีเวอร์ผมมาเออเอาตอนแรกรู้ป่ะเราบีเวอร์มาหนูไม่รู้เออกินน้ำก่อนมาถึงอยู่นี่มันตั้งเจอแล้วหันไปมองใช่ป่ะวะไอ้นี่หรอไปนั่งอยู่คนเดียวหรอนั่งอยู่ตรงเนี้ยดึงเลยอ่ะถ้าเป็นพี่เงินจะนั่งเบ่งกล้ามนั่งเงี้ยน่านอนโในซีรีส์ต้องมาอย่างนี้ว่าอะไรผมแค่วิ่งมาเฉยก็ตกใจก็เมื่อกี้เราลงจากสนามบินมาใช่ไหมครับก็มีแวบเข้าห้องพักไปเก็บของแล้วก็แวบออกมาที่โลเลยนะครับผมก็มีซีนไม่เยอะมากประมาณ 3-4 ซีนก็ใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงได้มั้งหวังว่านะครับก็จะเป็นซีนเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ค่อนข้างสำคัญนะครับก็เลยต้องพูดคิดว่ายากวะคิดว่ายากคิดว่าต้องเมาและเก๊กด้วยเออขับกอไปอีกมันจะทำยังไงแล้วถ้าเมาไปเก๊กเป็นไงขาไหลก็ดีครับเมื่อวานเราถ่ายถึงไหนนะซีนร้านเหล้ามาที่ซีนร้านเหล้าใช่ก็หลังจากซีนร้านเหล้าก็ตุกตรงนอนทันทีนะครับวันนี้ก็ตื่นมาตั้งแต่หกโมงเช้าที่เขาถ่ายอยู่แล้ววันนี้แบบเยอะไหมยาวนานไหมวันนี้ไม่เยอะมากประมาณครึ่งวันถือว่าโอเคกำลังดีกลับมาเป็นเด็กมหาลัยครั้งเออรู้จะใส่เสื้อเขาได้ป่ะเนี่ยมีในวอลกันแล้วมากมีแล้วเดี๋ยวถ่ายซ่อมใหม่นะครับโอ้เต็มมือเลยนะเ
ต่เช้าสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปที่กองถ่ายกันนะครับตอนนี้ไม่เวลา 7:30 นะครับเป็นเวลาที่เริ่มกองข้างหน้าครับโปรดทำอย่างนี้บ่อยๆส่วนบาร์ยังไม่ตื่นเพราะว่าบาร์เข้าเที่ยงเราจะไปลุยกองกันครับใช่เอ้ยตลกแหละกลับมาทุกคนกลับมาแล้วอันนี้เอกฮาร์ดล็อกเกอร์วะเออเกือบทุกคนเมื่อวานนะครับก็จริงๆว่าจะเสร็จตอน6 โมงใช่ไหมเราเกือบเสร็จตอน6 โมงแล้วคิดว่าจะไปเที่ยวพาไปเที่ยวนิมมานะครับแบบไปกินนั่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ประเด็นคือมันมีการเปลี่ยนซีนเราเลยมาเสร็จประมาณ3 ทุ่มเราเลยไม่ได้ไปไหนนะก็เลยกลับมาบ้านแล้วก็นอนเลยเดี๋ยววันนี้ถ้าเกิดว่ามันเสร็จเร็วหรือมันเสร็จแบบก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวดีกว่าที่เชียงใหม่นะครับอาจจะมีอะไรให้กินให้เที่ยวบ้างฝากดูด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่อง M Story TH นะครับผมใช่ที่มาร์คหน้าเข้าได้นะครับผมก็จะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามผมกำลังตามหายี่ห้อที่แบบว่าโอ๊ยมันเข้ากับหน้าผมเหลือเกินอะไรก็ได้ครับเข้ามาได้เลยเดี๋ยวจะมาร์คทุกวันเลยนี่ก็มาร์คอยู่ทุกวันนะครับก็สามารถเข้าได้นะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวเจอกันที่กองนะครับอุ้ยมีคนเดินไปก้าวมาเดินไปก้าวทำไมวะโอเคไหมเดี๋ยวไปเจอกันที่กองนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่างก็จะพาไปเที่ยวสวัสดีจ้ะอันนี้คือไม่ได้แกล้งนะกลัวมันจะบาดมั้ยมันมีที่กันบาดมันไม่โดนมันไม่โดนหนูไม่น่าเป็นไรก่อนเดี๋ยวอ่ะมันไม่เจ็บจริงเออธรรมดาเหมือนเครื่องนวดหน้าเห็นป่ะมันไม่มีอะไรเลยนี่ครับตอนนี้ก็ได้ขาใครวะบีเบอร์เหรอใช่เองถ่ายเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปไหนกันอ๋อเรากลับโรงแรมเดี๋ยวเรากลับห้องนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวออกไปหากิจกรรมทำกันบวกดับเขาเรียกว่าพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์กับไปซอฟต์พาวเวอร์กับเรื่องนี้อยากถ้าอยากรู้นะครับเดี๋ยวรอกันรอสปอนเซอร์เข้าเราที่สายนี้พี่อ่ะสายนี้จริงเหรอตรงไปแล้วทำอะไรได้บ้างปะ5 4 3 2นั่นแหละประมาณนั้นหัววุ่นวายกันไปแล้ววะไม่ไหวเรากลับไปล้างหน้าล้างตาก่อนแล้วกันถูกต้องเดี๋ยวเราค่อยมาสู้กันต่อคืนนี้เจอกันเจอกันนะบ๊ายบายปิดกล้องนี่ปิดกล้อง1 2 3ไปเป็นไงบล็อกของเราเป็นไงเงินครับผมเออครับหน้ามอนะครับตอนนี้ครับเราอยู่ที่กาดหน้ามอนะครับเจ้าถิ่นเขาพามาเราเซลฟี่กันตรงนี้หน่อยไหมเออตรงนี้เป็นไงตรงนี้มีอะไรบ้างอ่ะดูดีนะมีกาดตรงนี้จะโดนรถชนเขาบอกว่าที่นี่คือกาดหน้ามอนะอยู่หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับดูดีนะ1 2 3กาดหน้ามอครับตรงนี้เออคือมันจุดเช็คอินเหรอตรงนี้มันจุดเช็คอินเหรอมันก็มาเดินเล่นกันบอกสนุกสนานได้1 2 3ฟิลมันได้ว่ะฟิลมันได้เออจะมีแบบเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าร้านแบบน่ารักน่ารักเฮ้ยมีร้านนึงเป็นร้านข้าวไก่ชีสอยากกินป่ะข้าวไก่ชีสเหรอข้าวอบชีสไก่ชีสเออแต่อ้วงนะแต่เลยนะอ้วงก็ไม่เป็นไรอ่ะตอนนี้น่ารักก็ได้เพราะมันต้องไปฝั่งนู้นที่เออโอเคงั้นไม่ได้กินคือเด็กส่งเขาบอกว่าฝั่งนู้นอ่ะขอฝั่งนู้นแบบฝั่งนู้นทำอะไรได้อ่ะตอนนี้กินกำแพงอ่ะโดดกำแพงบิวเวอร์ไปงั้นหากินแถวนี้ไหมอย่าอุ้ยนี่อยากกินหมึกย่างมีไข่ไหมครับไข่ไม่ได้เอามาไข่อ๋อไม่ได้มาอันนี้เป็นอะไรหนวดไหมหนวดสักอันนึงแล้วกันโอนแล้วดิชัตเตอร์1 ช็อตพูดสัมไม่ดีตรงไหนก็ระดับหนึ่งเลยแหละส่วนเงินไม่ได้ขออะไรมากแต่ตังค์เท่านั้นฮะสถานการณ์แบบบังคับครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเราสั่ง4 ไม้ใช่อร่อยไหมยังยังเหรอสนุกไหมทีมเนี้ยสนุกจอยดีอ่ะแบบ
เส้นเนื้อดีอ่ะสนุกเลยแล้วก็คือเป็นไงเอาเวอร์ชันล่างกลางคืนเวอร์ชันล่างคืนนะ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 อร่อยดิให้กูกินมั้งดิเอาแต่เอาจริงนะตลาดที่น่าเดินนะคนน้อยด้วยรู้สึกว่าชิลๆดีอ่ะอากาศดีด้วยชิลอ่ะจัดไปไปเดี๋ยวเราไปกินร้านต่อไปดีกว่าจัดไปครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงตลาดตลาดอะไรที่สองอันนี้ก็เป็นเรียกว่าโซนอาหารเยอะกว่าใช่ไหมคือตอนนี้ลาบูบูหิวข้าวแล้วมันเลยรีบเกินดูดิมันดำไปแล้วอ่ะไปนู่นแล้วอ่ะโคตรซิ่งลาบูบูลาบูบูลาบูเขาบอกว่าซิกเนเจอร์ที่นี่คืออะไรนะไก่ชีสไก่ชีสอ่ะไก่ข้าวชีสอะไรสักอย่างนึงตอนนี้เอาสักร้านเถอะประเด็นคือเราเดินเร็วนิดนึงนะเนื่องจากว่าลาบูบูหิวแล้วหิวจัดลาบูบูลาบูบูหิวจัดไม่เบรกเลยอ่ะไม่ไหวแล้วนะเอาผ้าคลุมหัวหน่อยดิถ้าเกิดโรงแรมเจอเนี่ยโดนนะเนี่ยเนี่ยแล้วคุมเงี้ยทั้งวันคุมเงี้ยทั้งวันนอนอย่างเดียวตอนนี้ไปลุยนั่ง everybody sit down yeah sit down มาเริ่มเข้ากรุงเทพจากอะไรตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายครับผู้ชายเต็มใจนี่มึงไม่ได้อะไรเลยจริงๆแล้วเขาอยากไปสั่งอร่อยถ้ามันน้องไม่สั่งพลาดสรุปเริ่มเข้ากรุงเทพเนี่ยมองเอาเข้าแบบไหนอ่ะกีฬาก็มีเอาแบบเข้าแบบไปอยู่ในกรุงเทพอ่ะอยู่ในกรุงเทพจริงๆประมาณอายุ15ไปเข้าไปแบบว่าปิงปองจริงเหรอเป็นนักกีฬาแล้วก็เข้าไปอยู่ซ้อมอยู่กรุงเทพเลยใช่ครับซ้อมอยู่กรุงเทพเรียนกรุงเทพพอปิงปองไปมันถึงจุดปุ๊บเรารู้สึกว่าแบบเราจะไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วแล้วก็เศร้าเธอเหรอทุกวันเราก็ซ้อมหนักตั้งใจไงแต่ว่าพอเจอบางอย่างเราก็แอบท้อละอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบเปลี่ยนแล้วก็มีโมเดลลิ่งทักมาแล้วก็เดินไปมองกระจกเรียกว่าก็ใช้ได้เลยได้ปิดเลยปิดฟ้องแล้วนี่พอมันไปทางนั้นได้แสดงว่าก็ใช้ได้อยู่ไม่ได้มีคนสั่งไก่ชีสอีกคนมาเดี๋ยวรออาหารมาแป๊บเดียวแป๊บเดียวมาแล้วโอเคอันนี้คืออะไรเดี๋ยวกันนะท้องไส้อั่วไส้อั่วจริงเหรอจริงมันขนาดเนี้ยอ๋อนี่อันนี้คือแซมมี่รีเควสกูว่าอย่าเลยแซมภาพตรงนี้ไม่ค่อยดีมันอยากกินไส้อั่วแต่ตอนแรกแล้วขนาดนี้ไส้อั่วเนี้ยเป็นไส้อั่วที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ในปุ๋ยเชื่ออันนี้มันไส้ต่ออีสานก็เนาะมาเด็กอ้วนป้อนพี่บ้านหน่อยสิเอ้ยไม่ใช่ป้อนพี่แม็กหน่อยสิกูกลัวอร่อยไหมอร่อยไอ้บ้านไม่เห็นเป็นแบบมึงเลยนี่คือข้าวอบชีสกับไก่ชีสนะมันจะมีชีสเออนี่มีชีสด้วยข้าวคลุกไปฮึบโอ้โหเอาเถอะเมื่อไหร่จะได้กินนะเอาข้าวมันค้างเหรอเหนื่อยป่ะอันนั้นวีเวอร์นั่นผมชูรสเนี่ยจะได้อ่ะอืมยืดอยู่โอ้ยเดี๋ยวโอเคขึ้นเก้าอี้เลยอ่ะไปไหนแล้วก็กิจกรรมหลักในวันนี้นะครับผมคุณตายตลอดมิด NL เราเคยเล่นด้วย Morning ในวันที่4นะครับบ้านหนีไปละวันนี้วันที่4นะครับก็นี่ก็คือตื่นมาแล้วก็เดี๋ยวเราก็เก็บของเช็คองเช็คเอาท์แล้วก็กบวงกลับบ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวหากระพงกาแฟมากงมากินนิดหน่อยนะ Hi guys
็นไงบ้างรีวิว4วันใน3พยางโอ้โหโอ้โหดีโอเคได้เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันครับแล้วก็กลับบ้านเคยมากินยังพี่แม็กน้ำใจไม่เคยมากินเลยเฮ้ยร้านนี้ซิกเนเจอร์คืออะไรไม้ให้เดี๋ยวที่แพ้มีเซฟที่เชียงใหม่ก็มีบาร์เอาแกงห่อครับลาบคั่วครับเริ่มเพลินแล้วกระดูกเส้นน้ำเงี้ยวสามชั้นแล้วนี่มีกระดูกอ่อนครับไอ้เปิดไปถึงกูป่องเลยครับนี่เปิดกูป่องปึ้งดีแล้วว่าเขารู้ว่าพี่จะมาปึ้งปึ้งทาลิปอ่ะปากกูก็สีสวยไงอุ้ยปากกูสวยน้องเงินทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งครับตะกี้เงินเขาบอกว่าอะไรบอกว่าเอาวิวแชร์นะครับงงเลยอ่ะพุทธศาสนามีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าไหวไหวเนาะไหวไหมครับวิวแชร์ไหมก็เลยตอบไปว่าไม่เป็นไรได้ยังงงอยู่เลยกลับบ้านกันนะครับทุกคนใช่เดี๋ยวเราถ้าเกิดว่ามาเชียงใหม่เดี๋ยวว่ากันว่าจะมีคลิปต่อไปไหมคลิปนี้นะดำขนาดคลิปนี้นะแสงอยู่ไกลแสงอยู่ไกลแล้วผู้ดำอยู่แสงมันอยู่ไกลเดี๋ยวผมไปโอเคพอกันแล้วเนี่ยกูเหมือนคนต้องการวิวแชร์นะครับผมก็ไปเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับครับพี่เงินหายไปไหนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้ก็จบไปก่อนนะครับเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านบนเที่ยวบินของเราค่ะเพื่อความปลอดภัยกรุณารัดสายเข็มขัดที่นั่งไหนอ่ะแปะไว้ใบอ่ะ